ัวข้อเรื่องทฤษฎี reflectivity เจอกับทฤษฎีสมดุลยภาพกลับไปที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอคติของผู้คนในตลาดทำให้ไม่เกิดการสมดุลขึ้นได้เป้าหมายที่นำไปสู่กระบวนการนั้นมีอคติประกอบด้วยและอคติอาจจะเปลี่ยนกระบวนการเมื่อมันเกิดขึ้นกระบวนการไม่ได้นำไปสู่จุดสมดุลแต่พุ่งเป้าไปที่เป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่แทนเพื่อที่จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นเราอาจจะจำแนกเหตุการณ์ออกเป็น2ประเภท1ซ้ำซากจำเจกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ผู้คนในตลาดคาดการได้อย่างถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ 2. แบบเฉพาะตัวคือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่ออคติของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเหตุการณ์ประเภทแรกอ่อนไหวต่อการวิเคราะห์สมดุลยภาพแต่เหตุการณ์ที่สองไม่ใช่สามารถเข้าใจได้เพียงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางประวัติศาสตร์เท่านั้นในกิจวัตรประจำวันฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะทำงานฟังก์ชันการรับรู้จะทำงานแต่ในกรณีเหตุการณ์เฉพาะเช่นประวัติศาสตร์ฟังก์ชันทั้งสองจะทำงานร่วมกันนั่นคือฟังก์ชันการรับรู้และฟังก์ชันการเข้าร่วมที่กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อให้มุมมองของคนที่เข้าร่วมในเหตุการณ์และสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมนั่นคือเหตุผลที่อธิบายการพัฒนาดังกล่าวว่าเป็นประวัติศาสตร์ผมควรจะเน้นคำจำกัดความของผมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ว่าซ้ำซากจำเจข้อแรกผมจำแนกเหตุการณ์ตามผลกระทบที่มีต่ออคติของผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยอคติของผู้คนนั้นเป็นประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ที่ไม่ซ้ำซากจำเจจากนั้นผมก็จะอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงอคติของผู้คนทำให้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ถูกปรับเปลี่ยนความซ้ำซากจำเจสามารถมีประโยชน์ได้หากพวกเขารู้จักมันในกรณีนี้จะช่วยนำการวิเคราะห์สมดุลยภาพในมุมมองที่เหมาะสมผมได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างองค์ความรู้และฟังก์ชันการเข้าร่วมนิยามฟังก์ชันการเข้าร่วมคือผลกระทบของความคิดที่มีผลต่อโลกของความจริงครับสิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์คือมันส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของคนที่เข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์เพื่อให้เหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปไม่สามารถที่จะเกิดซ้ำเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าได้การวิเคราะห์แบบสมดุลยภาพช่วยขจัดการเปลี่ยนแปลงในอดีตโดยการตั้งสมมติฐานให้ห่างออกจากฟังก์ชันการรู้คิดฟังก์ชันการรู้คิดหรือ passive function คือความพยายามของผู้คนในตลาดที่จะทำความเข้าใจในสถานการณ์ครับเส้นอุปสงค์อุปทานที่ใช้โดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นนิพจน์ของฟังก์ชันการเข้าร่วมเท่านั้นนิยามฟังก์ชันการเข้าร่วมคือผลกระทบของความคิดที่มีผลต่อโลกของความจริงครับและนิพจน์หมายถึงค่าคงที่หรือตัวแปรที่เอามากระทำต่อกันโดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เช่นบวกลบคูณหารครับฟังก์ชันการรู้คิดถูกแทนที่ด้วยสมมุติฐานความรู้ที่สมบูรณ์หากฟังก์ชันการรู้คิดทำงานเหตุการณ์ในตลาดที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเส้นดีมาและซัพพลายได้และสมดุลยภาพที่ศึกษาโดยนักเศรษฐศาสตร์ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นหากเราไม่สนใจการทำงานของฟังก์ชันการรับรู้กล่าวอีกในหนึ่งคือการบิดเบือนที่เกิดขึ้นจากการไม่สนใจอคติของผู้คนในตลาดสำคัญอย่างไรในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาคการบิดเบือนอันเล็กน้อยและสามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายนั่นแค่ก้าวแรกอคติของผู้คนในตลาดนั้นกำหนดได้นั่นเป็นสิ่งที่ทฤษฎีสมดุลยภาพเสนอเพื่อให้การวิเคราะห์มีพลังมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอคติของผู้คนนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยแสดงผลออกมาเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือวิธีการผลิตการเพิ่มขึ้นทีละน้อยนี้ทำให้เงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานไม่ชัดเจนแต่การละเว้นมันไม่ได้ทำให้ข้อสรุปในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จุลภาคที่พยายามบอกว่ามันเป็นโมฆะเมื่อพูดถึงตลาดการเงินการบิดเบือนจะรุนแรงกว่าอคติของผู้คนในตลาดเป็นองค์ประกอบในการกำหนดราคาและไม่มีวิวัฒนาการของตลาดใดๆ
ที่ทำให้อคติของผู้คนในตลาดไม่กระทบการค้นหาราคาดุลยภาพกลายเป็นการไล่ล่าห่านป่าและทฤษฎีสมดุลยภาพเองอาจจะกลายเป็นที่ที่อุดมไปด้วยอคติจากบทความของ JP Morgan ตลาดการเงินจะยังคงผันผวนต่อไปในการจัดการกับเศรษฐกิจมหาภาคการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสมดุลยภาพเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรห่างจากความเป็นจริงได้มากไปกว่านี้แล้วสมมติฐานที่ว่าคนในตลาดสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้ที่สมบูรณ์แบบผู้คนในตลาดต่างคลำหาเพื่อคาดการเหตุการณ์ในอนาคตด้วยความช่วยเหลือหรือคำแนะนำอะไรก็ตามที่พวกเขาค้นพบผลลัพธ์มักจะแตกต่างไปตามความคาดหวังและนำไปสู่ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและผลลัพธ์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยนี่คือกระบวนการของ Reflectivity ในทฤษฎีการจ้างงานดอกเบี้ยและเงินตราเคนส์ได้แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเป็นศูนย์ถือเป็นกรณีพิเศษหากเราพัฒนาทฤษฎี Reflectivity ขึ้นมาได้ทฤษฎีสมดุลยภาพก็ถือเป็นกรณีพิเศษเช่นกันในขณะที่มันแทบจะไม่มีคุณสมบัติเป็นทฤษฎีทั่วไปผมพยายามจะสำรวจการสะท้อนกลับในตลาดการเงินนั่นหมายความว่าผมกำลังตีความกระบวนการในตลาดการเงินเป็นกระบวนการทางประวัติศาสตร์ก็จบกันไปแล้วครับกับทฤษฎี Reflectivity เจอกับทฤษฎีสมดุลยภาพเริ่มแรกมาจอร์จโซลอสบอกว่าเราควรจะแบ่งเหตุการณ์เป็น2ประเภทนั่นคือ1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตของผู้คนซึ่งผู้คนก็เจอกันประจำแล้วก็คาดการได้อย่างถูกต้องแน่นอนซึ่งตรงนี้ก็จะง่ายๆไม่มีผลอะไรทฤษฎีสมดุลยภาพก็อาจจะอธิบายเหตุการณ์ประเภทนี้ได้กับ2เหตุการณ์ที่จอร์จโซลอสเรียกว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีอคติของผู้คนรวมอยู่ในนั้นด้วยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาโดยที่เราจะไม่มีวันจับได้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปทำได้เพียงแค่รู้ว่าอ๋อมันมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นมาเท่านั้นเองหลังจากนั้นจอร์จโซลอสได้ตั้งคำถามว่าหากเราไม่ต้องสนใจอคติของคนในตลาดเลยล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดผลกระทบรุนแรงไหมซึ่งจอร์จโซลอสอธิบายว่ากับเศรษฐศาสตร์จุลภาคนั้นผลกระทบอาจจะไม่รุนแรงและอธิบายได้ง่ายๆว่ามันเป็นแค่การบิดเบือนชั่วคราวไม่ต้องไปสนใจมันแต่กับเศรษฐศาสตร์มหาภาคนั้นมันมีผลกระทบต่อการกำหนดราคาและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นด้วยซึ่งจอร์จโซลอสมองว่าตรงนี้รุนแรงมากกว่ามากครับบทส่งท้ายจอร์จโซลอสอ้างถึงทฤษฎีเคนส์ซึ่งบอกว่าการว่างงานเป็นศูนย์นั้นเป็นเหตุการณ์พิเศษซึ่งนานๆจะเกิดครั้งหนึ่งและจอร์จโซลอสก็เปรียบเปรยว่าสมดุลยภาพก็เป็นเหตุการณ์พิเศษเหมือนกันแบบนั้นก็จบกันแล้วครับสำหรับบทที่1ต่อไปเราจะเริ่มบทที่2ผมต้องการตัดคลิปตรงนี้เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาครับ